ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะตรงนี้ก็ได้เขียนเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเอามาจากสไลด์นี่แหละทีนี้ถ้าเราอยากจะได้ read เท่ากับ hi บวก name ผลลัพธ์ที่ได้มันจะเป็นการ concatenate string ค่ะจะคือเอา string มาต่อกันเราจะพิมพ์เป็น read ได้เป็น hello there ericแต่จะสังเกตเห็นว่าคำว่าแดกับอีริกเนี่ยมันอยู่ติดกันมันไม่มีสเปซขั้นอยู่เลยเพราะฉะนั้นการสร้างสเปซให้มันเราจะทำแบบนี้ค่ะมีสเปซแล้วก็ขั้นกับตัวแปรก็จะได้เป็น hello there แล้วก็เว้นวรรคอีริกนั่นเองมาต่อกันในสไลด์นะคะตรงนี้จะพูดถึงoperation เกี่ยวกับ string ค่ะอันแรกเราก็ได้เรียนไปแล้วเป็นเกี่ยวกับการ concatenation ส่วนอันที่2เนี่ยจะเรียกว่า successive concatenation คือการเอาตัวเลขเนี่ยมาคูณกับประโยคผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมันจะได้เป็นอันนี้นะคะ3คูณ ellipse มันก็ได้เป็น ellipse ติดกัน3ตัวถ้าใครยังมองภาพไม่ชัดก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้กันสมมุติว่าเราเอา3คูณด้วย name ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ elic 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 นั่นเองทีนี้เลนแล้วครอบตัว elic เอาไว้ครอบตัวที่เป็น string elic เอาไว้ก็คือการหาความยาวของตัว string นั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นพอเราใช้ len elic เนี่ยคำตอบที่ได้ก็คือ4เพราะว่าถ้าเป็น len อ่ะมันจะนับตามจำนวนตัวเนาะมันจะนับเป็น1 2 3 4แต่ว่าอันถัดไปเนี่ยถ้าเป็นเกี่ยวกับการใช้ index เนี่ยมันจะเริ่มต้นที่0เสมอและindex สุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นเอาใช้ range ลบด้วย1ยกตัวอย่างเช่นคำว่า ellipse เนาะเรามอง index เป็นกล่องนึงก็แล้วกันเป็นเหมือนเป็น position ของตัว character นั้นๆสมมติเป็นกล่อง4กล่องรวมเรียงกันอยู่โอเคก็จะเรียงเป็นคำว่า ellipse เนาะ e r i c ทีนี้index เริ่มต้นจาก0เป็น0 1 2 3โอเคจากที่เราดู range เนี่ย range มันอยู่ที่4ใช่ไหมแต่ว่าทำไม index มันอยู่ที่3ล่ะเพราะว่ามันเริ่มต้นจาก0ไงมันเริ่มต้นจาก index 0เพราะฉะนั้นเนี่ยตามนิยามที่บอก index สุดท้ายคือ range ลบ1ก็คือเอา4ลบด้วย1จะเหลือ3นั่นเองให้ระวังตรงนี้ให้ดีนะคะว่า index สุดท้ายเนี่ยจะไม่เท่ากับจำนวน range นะมันจะคือจำนวน range ลบด้วย1ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากได้ index ที่1ออกมาก็คือพอเราบอกว่า ellipse แล้วก็ bracket 1คำตอบที่ได้ก็จะเป็นตัว r จะออกมาตรงนี้แบบนี้ต่อไปเป็นเกี่ยวกับการ slicing คือการตัดข้อความคือตัดตัวอักษรออกมามันจะต่างกับ index ก็คือ index เนี่ยมันจะออกมาได้แค่ตัวเดียวแต่การ slicing เนี่ยมันจะสามารถเอาออกมาได้มากกว่า1ตัวอักษรหรือว่าเอาออกมาทั้งประโยคเลยก็ได้อย่างในตัวอย่างนี้ตรงนี้เขาจะเรียกว่า start แล้วตรงนี้จะเรียกว่า end ellipseBracket แล้วก็1แล้วก็โคลอนเป็น3เนี่ยหมายความว่ามันจะเอาตั้งแต่ตัวอักษรที่1ถึงตัวอักษรที่2ก็คือ3เนี่ยจะไม่ถูกตัดออกไปด้วยคือมันจะถูกตัดถึงแค่จำนวนก่อนหน้า3เท่านั้นเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ r กับ i นั่นเองจะได้เป็น lick ออกมาโอเคทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็น ellipse โคลอน3ล่ะถ้าไม่มีตัว start ก็จะหมายความว่ามันจะเริ่มตัดตั้งแต่ index ที่0เป็นต้นไปแต่ถ้าสมมติเป็น ellipse 1ถึงตัวสุดท้ายเนาะจะตัดตั้งแต่
ตัวที่1ถึงตัวสุดท้ายเลยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นอีลิก1จะตัดมาแค่ตัวอักษรเดียวคือเหมือนกับเป็นอันนี้ก็คือถ้าพูดง่ายๆคือจะเป็นอินเด็กซ์นั่นแหละคล้ายๆอินเด็กซ์เลยว่าสมมุติเราอยาก copy ทั้งคำให้ใช้อีลิกแล้วก็โคลอนไม่ต้องใส่ star กับ n โอเคเรามาลองดูตัวอย่างกันนั้นสมมติเราบอกว่า name หนึ่งโคลอนเราค้างไว้โอเคสิ่งที่ได้คือตัวที่หนึ่งถึงตัวสุดท้ายเลยแต่ว่าถ้าเราบอกว่า name แบบนี้จะได้เป็นอีริกเหมือนเดิมแต่ถ้าสมมติเราบอกว่า name เป็นแบบนี้ลบหนึ่งลบหนึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันจะเอาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นไปจนถึงก่อนถึงตัวสุดท้ายคือลบหนึ่งคือมันจะไม่รวมตัวสุดท้ายไปด้วยมันแตกต่างจากตรงนี้นะตรงนี้คือมันเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งไปถึงตัวสุดท้ายถูกไหมทีนี้สมมติเราเขียนว่าหนึ่งจนถึงตัวสุดท้ายกับระหว่างกับตัวเริ่มต้นจากศูนย์ไปถึงหนึ่งนะ1ถึงลบ1ถ้าเป็น1ถึงลบ1ก็จะได้ค่าเป็น ri ถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็น1โคลอนว่างๆเนี่ยก็จะได้ค่าเป็นจากตัวที่1ไปถึงตัวสุดท้ายเลยก็จะมีค่าแตกต่างกันเนาะระหว่างตรงนี้กับตรงนี้โอเคทีนี้มาต่อกันโอเคเรื่องของการปริ้นก่อนหน้านี้เราได้พูดไปแล้วเนาะว่าปริ้นมันแตกต่างจากเอายังไงถ้าสมมติว่าใส่ไปเฉยๆเรียกแค่ตัวแปรเราก็จะได้ออกมาเป็นเอาออกมาคือเป็นการรีเทิร์นค่าเราใส่ input อะไรไปแล้วก็จะได้เอาเป็นการรีเทิร์นค่าออกมาแต่ว่าถ้าใช้เป็นปริ้น statement เนี่ยมันคือการแสดงผลลัพธ์ออกมาทางมอนิเตอร์หรือคอนโซลจะไม่มีเอาทีนี้ปริ้นเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบค่ะอย่างในตัวอย่างนี้ x เท่ากับ1ถ้าเราปริ้นออกมาเนี่ยปริ้น x ก็จะได้ออกมาเป็น1เนาะทางคอนโซลแต่ว่า x underscore string มันทำการแปลงจาก x ที่เป็นตัวเลขให้กลายเป็น string แล้วเพราะฉะนั้น x underscore string จะมีค่าเป็นแบบนี้ทีนี้การปริ้นเนี่ยการปริ้นแบบแรก myfab num isแล้วก็ใช้เป็นตัวคอมมาคันแบบนี้ไปเรื่อยๆเราสามารถที่จะแทนเป็นตัวแปรแบบนี้ได้เลยตัวแปรนั้นจะสามารถเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้คือถ้าเป็นตัวอักษรตัวแปรของตัวอักษรก็โอเคก็ได้หมด แต่ว่าการปริ้นตัวที่2แบบที่2เนี่ยสิ่งที่จะเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยตัวแปรเนี้ยจะต้องมีชนิดข้อมูลเป็นสตริงเท่านั้นถ้าสมมติตัวแปรเนี้ยเปลี่ยนจาก x underscore string ให้กลายเป็น x ขึ้นมาเนี่ยจะเกิด error ได้ตัวอย่างเช่นสมมติลองทำการปริ้นแบบแรกดู x is x หรือ x is x string num อุ้ยลืมเลยโอเคผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเหมือนกันเนาะแต่การปริ้นแบบ2ถ้าเราใช้เป็น x is บวกนำกับ print x is บวก
สตริงนำมันจะออกมาเป็น error เพราะว่าตามที่ type error บอกอะคือมันสามารถที่จะ concatenate string ด้วย string เท่านั้นเพราะฉะนั้นการมีนำตัวแปรนำที่เป็นชนิดของ integer ที่ยังไม่ได้แปลงเป็น string เนี่ยมันทำให้เกิด error ถ้าเราลบตัวนี้ไปแล้วเราลองดูมันก็จะ print ได้เหมือนเดิมเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นมีค่าเป็น string แล้วนั่นเองโอเคคิดว่าทุกคนน่าจะพอเข้าใจกันแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาต่อที่คลิปหน้ากันค่ะ